กลับมาสรุปบรรยากาศตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้นะครับวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2558กันบ้างนะครับล่าสุดเซ็นเด็กไทยตอนนี้ยังคงเห็นสัญญาณการปรับลดสำหรับการปิดตลาดนะครับลงมาตอนนี้ล่าสุด 2.39 จุดนะครับปิดตลาดที่ระดับ 1,523.86 จุดครับส่วนมูลค่าการซื้อขายเพิ่มขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะครับแต่ว่ายังไม่ทะลุ 40,000 ล้านบาทวันนี้ปิดตลาดไปที่ 38,000 กว่าล้านบาทส่วน5อันดับหลักทรัพย์ยังคงเป็นตัวเดิมทั้งหมดนะครับปตท.วันนี้ยังคงลบลงไป4บาท PTTGC ลงไป1บาทนะครับ Advance กับ CPI ยังคงบวกได้ Advance บวกขึ้นมา5บาท CPI บวกมา25สตางค์นะครับและตัวสุดท้าย KTB วันนี้สัญญาณการปิดตลาดยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงยืนอยู่ที่18บาท60สตางค์ครับฉะนั้นเดี๋ยวช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปกำหนดกลยุทธ์การลงทุนพร้อมๆกันนะครับจากบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าครับอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอร่าคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ครับสวัสดีครับคุณนิพนธ์ครับสวัสดีครับวันศุกร์สุดสัปดาห์วันนี้เริ่มเห็นสัญญาณการปรับย่อลงมาช่วงบรรยากาศท้ายตลาดแบบนี้สัปดาห์หน้าจับตายังไงดีครับสำหรับกลยุทธ์การลงทุนครับในคาลิบาร์รอบนี้ขึ้นมา9วันนะครับครับในตัวของอินดิเคเตอร์เนี่ยก็ยังไม่ได้มีสัญญาณอะไรบอกนะฮะว่าจะลงนะฮะครับจะมีจุดเช็คพอยต์ที่เราต้องดูก็คือถ้าปิดวันจันทร์ต่ำกว่า 1,520 นะครับพร้อมด้วยวอลุ่มตลาดนะครับแล้วก็ตลาดเป็นแท่งแดงใหญ่อีกหนึ่งแท่งอันนี้ก็จะหมายถึงว่าได้สร้างไหลขวามาอีกหนึ่งไหลขวาแล้วนะครับเพื่อที่จะลงนะครับครับแต่ถ้าถึงตอนนี้ดูถึงตอนนี้ตลาดยังขึ้นต่อได้อยู่นะครับยังมีโอกาสขึ้นไป 1,540 1,550 ยังมีอยู่นะครับพูดตามเทคนิคนะครับอันนี้เทคนิคนะครับการเทคนิคคุณก็จะสลับตัวขึ้นพูดตามภาษาอื่นก็ไม่มีใครรู้เร็วกว่าเทคนิคนะฮะครับไม่มีใครรู้หรอกนะครับว่าจะสามารถบอกเลยว่าจบละพรุ่งนี้จะลงนะฮะเทคนิคเร็วสุดนะครับครับก็คือถ้าปิดต่ำกว่า120พร้อมด้วยวอลุ่ม 40,000 มากกว่า 40,000 ล้านเนี่ยอันนี้บอกได้เลยว่าตลาดวันจันทร์ก็จะลงละโดยการที่ขึ้นมา9วันเนี่ยนะครับครับก็ถือว่าการขึ้นมาจบแล้วนะครับถึงจะพูดได้นะครับแต่ตอนนี้ยังบอกว่ายังขึ้นอยู่นะครับวันนี้เป็นการปรับฐานธรรมดานะครับเจอแรงขายนะครับในกลุ่มน้ำมันนะครับเป็นรายตัวก็คือปตท.นะครับกับปตท. PTCG ซึ่งขึ้นมาเยอะแล้วนะครับครับ PTCG ถ้าดูจริงๆเนี่ยขึ้นมาจาก49บาทขึ้นมา 30% ตั้งแต่ต้นปีแล้วเป็นหุ้นแคปขนาดใหญ่ขึ้นมาขนาดนี้ก็ถือว่าขึ้นมาเยอะมากนะครับครับประเด็นก็คือว่าต้องไปดูว่าต่อไปเนี่ยกลุ่มต่อไปที่จะขึ้นแล้วทำอินเด็กซ์ขึ้นไปเนี่ยจะเป็นกลุ่มอะไรนะฮะถ้าไม่มีกลุ่มขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะต้องเป็นย่อลงนะฮะส่วนปัจจัยโดยทั่วไปมันก็ไม่ได้บอกนะครับว่ามีปัจจัยร้ายอะไรที่ตลาดจะต้องลงแรงครับยังไม่มีนะครับแต่ถ้าเซ็ตปิดต่ำกว่า 1,520 เนี่ยอันเนี้ยมันจะบอกแล้วว่าเดี๋ยวจะมีอะไรตามมานะครับครับก็ต้องตามดูวันจันทร์นะครับการเล่นมันก็ยังเหมือนเดิมนะครับคือเป็น selective buy นะครับขึ้นมาขายไปนะลงมาปตท.ไม่หลุด359กว่าซื้อกลับเข้าไปใหม่เลยจำนองเนี้ยนะครับถ้าหลุด359กว่าเอาคัทลอสไปลงไปรับใหม่345อะไรจำนองเนี้ยมันก็เป็นการเทรดไปผ่านไปซึ่งก็จะต้องมีความสามารถในการเทรดนะครับอย่าคาดหวังนะครับว่าหุ้นมันจะขึ้นแบบรุนแรงไป 1,700-1,800แบบทีเดียวเลยเนี่ยโอกาสเป็นไม่ได้ยากนะครับคือ possible นะครับก็ต้องเทรดไปนะครับเพราะนั้นก็เมื่อตลาดมันยากเนี่ยมันก็ต้องเล่นน้อยๆถูกไหมครับครับเล่นน้อยๆเพราะว่าผมคิดว่าหลายๆคนก็เอาว่าเล่นมาตั้งแต่รอบนี้นะผมว่าเล่นไปทำไปทำมาก็เจ้านะครับเจ็บไปเจ็บมาก็เจ้าเพราะพอมันขึ้นเราไปซื้ออ่ะมันก็ลงละครับมันจะซื้อตอนที่มันลงคนซื้อกรุงไทยมันลงมาจาก25ใช่ไหมครับโอ้ย10ลงมาถูกแล้ว19บาทเนี่ยเอามันลงต่ออีกนะฮะก็เป็นแบบเนี้ยทนไปนะครับเดี๋ยวมันก็ขึ้นไป21ให้ขายจำนวนเนี้ยนะครับครับมันค่อนข้างยากนะฮะครับตลาดจะไม่บอกว่าจะลงผมสรุปว่าอย่างนี้นะครับแม้จะเป็นแท่งแดงนะครับครับคือแท่งเทียนแท่งแดงเนี่ยจะเป็นสัญญาณบอกก่อนเลยนะครับครับแต่เนื่องจากว่ามันเป็นแท่งที่ปกติมากเพราะมันไปชนแนวต้านนะครับที่เราคุยกันก็คือ1537 15แถวๆเนี้ยนะครับเมื่อเช้าขึ้นไป1536นะฮะแล้วก็อาจจะเป็นการเทียบผู้ผิดธรรมดาแค่นั้นเองครับนะครับไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรครับสัญญาณเทคนิคจะบอกได้เร็วที่สุดคือวันจันทร์นะครับถ้าระหว่างวันลงไปต่ำกว่า 1,517 นะฮะครับแล้วก็นะครับตอนสิ้นวันก็ปิดต่ำกว่า 1,520 อันนี้สัญญาณบอกพร้อมด้วยวอลุ่มที่มากนะฮะแบบนี้ลงแน่นะครับก็เหมือนจะเป็นการสร้างไหลในทางเทคนิคถูกไหมครับเทคนิคก็คือไหลขวานะฮะครับไหลซ้ายมี2ไหลไหลขวากำลังสร้างไหลที่2อยู่นะฮะแต่แพทเทิร์นจริงๆถามว่าใช่เฮดเชอร์เบอร์อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับเพราะที่หัวเนี่ยวอลุ่มมากกว่าไหลซ้ายนะฮะครับก็จะไม่ใช่นะครับอาจจะเป็นการ
ปรับฐานออกข้างธรรมดานะครับเพราะถ้าเป็นเฮดโชเดอร์ถ้าหลุดลงไปมัน 1,350 นะฮะครับซึ่งผมก็ยังดูว่ามันในทฤษฎีผมว่ามันก็คือมันไม่ใช่นะฮะครับมันไม่ใช่แต่ภาพมันคล้ายๆแต่พอถ้าหลุดปั้งเนี่ยผมว่า 1,400 มันลงไปถึงไงแล้วคนก็จะบอกในหลุดเฮดโชเดอร์จริงมันไม่ใช่หรอกครับทฤษฎีเฮดโชเดอร์เนี่ยรูปเนี้ยนะครับรูปมันใช่นะฮะครับแต่ตามทฤษฎีเนี่ยทฤษฎีทางที่หนึ่งอ่ะมันไม่ใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลมากนะครับครับคือมองรูปไปเนี่ยใช่หรือ head and shoulder จริงๆแล้วไม่ใช่หรอกนะครับนะครับแล้วถ้ามองบรรยากาศถัดไปในรอบสัปดาห์หน้าครับคุณนิพนธ์ครับประเมินในตอนนี้ถ้าดูในกราฟของที่เป็นวีดิชาร์ตนะฮะครับมันเริ่มมีอินดิเคเตอร์ว่ามันมีสัญญาณรีบาวด์นะฮะเป็นสัปดาห์แรกนะฮะครับอินดิเคเตอร์มันบอกว่าสัปดาห์เนี้ยคือต้องดูว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับเป็นแฮมเมอร์ red hammer นะฮะ black hammer ครับแล้วสัปดาห์นี้เป็นแท่งเขียวนะฮะเพราะฉะนั้น2แท่งเนี่ยมันประกบกันแล้วเนี่ยมันก็บอกว่าเฮ้ยสัปดาห์ต่อไปมันขึ้นต่อนะครับนะครับวอลุ่มของสัปดาห์นี้ก็มากกว่าสัปดาห์ก่อนนะฮะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูกราฟในทางวีคชาร์ตเนี่ยมันบอกว่ามันขึ้นต่อนะแต่มันมีแนวต้านอยู่ที่ประมาณ 1,541 ครับนะครับไม่ได้มีอะไรนะอันนี้สำหรับวีคชาร์ตนะครับใช่วิธีชาร์ตตอนนี้คุณจับเส้น75วีคไปเลยนะฮะครับคือพุ่งถ้าเป็นขาขึ้นต้องไม่ลงไปต่ำกว่า75วีคนะฮะพุ่งที่ไหนในโลกเหมือนกันหมดนะครับขายเส้น75วีคอยู่นะครับถ้าหลุด75วีคเมื่อไหร่หรือว่าเซเว่นต่ำกว่า75วีคเมื่อไหร่คือหุ้นตลาดจะเป็นขาลงไปแล้วนะฮะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 1,501 เพราะนั้นตลาดเนี่ยมันเซเว่นอยู่เหนือ 1,500 นะครับมันก็เป็นการเซเว่นเพิ่มขึ้นนะครับการลงไปต่ำกว่า 1,500 ทำได้ไหมได้แต่ต้องเป็นชั่วคราวแล้ววิ่งกลับมาครับวิ่งขึ้นมาต้อง V shape ขึ้นมาแล้วก็มาใช้เวเหนือ 1,500 ใหม่อย่างเงี้ยตลาดผู้จะเป็นขาขึ้นครับอาจจะวันหนึ่งเราจะเห็นว่าเซตมันลงไปวันเดียวเลยนะครับตึ้ง 1,350 นะฮะครับแต่ทายดันแน่ภายใน3วันมันวิ่งกลับมาเหนือ 1,500 ใหม่อันนี้มันก็เป็นไซด์เวย์เพื่อขึ้นต่อนะครับนะครับเพราะนั้นเราจะมาบอกว่าเอ้าถ้าเซตหลุด 1,500 แล้วจะเป็นขาลงอันนี้เราบอกไม่ได้นะครับมันยังไม่ได้บอกเป็นขาลงมันบอกว่าถ้ามันหลุดไปแล้วมันภายในระยะเวลาสั้นน่ะมันไม่ขึ้นมายืนเหนือ 1,500 อันนี้มันจะเป็นขาลงแต่ถ้ามีการกลับตัวก็จะเป็นลักษณะของการปรับตัวขึ้นถูกไหมครับคือตัวของ reversal ของขึ้นใหญ่เนี่ยนะครับในขึ้น5เนี่ยมันเกิดไปแล้วที่1375ครับนะครับเพราะนั้นจากนี้ไปเนี่ยมันจะไม่มีสัญญาณ reversal หรอกมันจะมีสัญญาณซื้อเพื่อที่จะขึ้นต่อครับนะครับแค่นั้นเองแต่ช่วงนี้ตลาดเราในระยะกลางมันเป็นเขาเรียก sideways ครับเป็น sidewaysซึ่งต้องใช้เวลาซื้อเวทนานพอสมควรคือสะสมพลังเนี่ยนะครับครับนานพอสมควรนะครับกว่ามันจะขึ้นได้นะฮะครับคือมันต้องรอปัจจัยให้พร้อมเพราะว่าถ้าจะมาเล่นตัวเล็กเหมือนที่เราคราวก่อนเราก็แก้ปัญหาด้วยเอาผู้ตัวเล็กมาเล่นกันครับเพื่อไม่ให้เซ็ตระหว่างรอนะซึ่งมันไม่มีปัจจัยนะครับแล้วก็เล่นกันเลยเถิดใช่ไหมฮะครับเอาละเซ็ตก็ไม่หลุดละแต่สุดท้ายเป็นไงครับมันก็คือเสียหายหมดเลยครับถูกไหมครับแต่ตอนนี้มันก็คือต้องรอปัจจัยและปัจจัยก็คือตัวเศรษฐกิจตัวเลขทางเศรษฐกิจทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับมันต้องมาจริงๆแล้วนะฮะพอไม่งั้นเนี่ยถ้ายังฝืนดื้อดึงกันต่อไปนะฮะจะมาเล่นตัวเลขใหม่เนี่ยผมว่าตัวเลขมันเล่นไม่ได้เพราะว่ากติกาของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะครับหุ้นแม้จะอยู่ข้างล่างเนี่ยขึ้นมา2วันก็เป็นที่ระลึกแล้วก็ถือว่าเป็นขยะแล้วไม่สามารถเอาไปเป็นหลักประกันที่ไหนได้แล้วนะครับก็ไม่มีใครจะไปทำอีกแล้วอ่ะมันก็ต้องกลับมาพูดถึงพื้นฐานแล้วเพราะหุ้นที่ขึ้นต่อไปก็เป็นหุ้นพื้นฐานถูกไหมครับครับหรือหุ้นเก็งกำไรที่มีพื้นฐานรองรับในภาคหน้าที่เป็นเรื่องจริงอย่างคือนโยบายภาครัฐเนี่ยนะครับพวกนี้แหละหุ้นพวกนี้ถึงจะขึ้นได้นะครับครับเพราะนั้นตลาดไปเจอคุณไม่ต้องกลัวหรอกหุ้นเล็กๆวิ่งขึ้นไปยาวๆมันเป็นไปไม่ได้แล้วครับนะครับได้ครับขอบพระคุณมากนะครับคุณนิพนธ์ครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับมุมมองจากคุณนิพนธ์ในช่วงนี้นะครับยังคงรอปัจจัยอยู่แล้วก็ยังคงต้องติดตามนะครับในรอบสัปดาห์หน้าโดยเฉพาะวันจันทร์นะครับประเมินไว้ถ้าหากว่าระดับเซ็นเด็กนั้นไม่ต่ำกว่า 1,520 แล้วก็ดูในเรื่องของมูลค่าการซื้อขายนะครับมากกว่า 40,000 ล้านบาทนะครับขออภัยครับต่ำกว่า 1,520 มูลค่าการซื้อขายมากกว่า 40,000 ล้านบาทอันนี้อาจจะเริ่มเป็นสัญญาณเป็นการปรับตัวย่อลงเป็นลักษณะของการปรับตัวย่อลงแล้วก็เป็นขาลงนะครับฉะนั้นยังคงต้องรอดูสถานการณ์นี้ในวันจันทร์นะครับว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่แต่ว่าในช่วงระยะกลางคุณนิพนธ์ยังคงบอกนะครับว่าภาพของสัญญาณยังคงเป็นลักษณะของการไซด์เวย์อยู่ฉะนั้นกลุ่มที่น่าสนใจที่จะต้องมีการซื้อนะครับในช่วงนี้ยังคงเป็นลักษณะของ selective buy หลังจากที่ในรอบวันนะครับวันนี้ยังคงเห็นสัญญาณของการปรับฐานโดยเฉพาะในกลุ่มพลังงานอย่างปตท.แล้วก็ PTT GC ครับ